กลับมาเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังครับโอ้ที่แรกเป็นช่องต่อกำนำอยู่4ประตูต่อ0แล้วเกมก็ผมมา F4 กับช่องต่อครับต้องบอกว่าในครึ่งเวลาแรกเนี่ยเป็นช่องต่อที่ทำได้ดีกว่านักเตะเลยครับโดยเฉพาะการจบสกอร์พวกเขามีโอกาสเยอะก็จริงนะแต่ว่าทำมาได้ถึง4ประตูครับจริงๆถ้าเกิดว่าทุกโอกาสของพวกเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนประตูได้เปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยต้องบอกว่าไม่น้อยกว่าข้าเลยแน่นอนครับแล้วนี่จังหวะที่ขยับบอลออกก่อนครับก็มาเลยสิต้องเหี่ยวกระตุ้นกันหน่อยครับแพ้มากแพ้น้อยแพ้เหมือนกันครับก็ยังไงเกมนี้ต้องใส่ให้เต็มที่ก่อนครับสำหรับโกมาเอลซีครับเปิดมาสองลูกนี้ก็ลึกเกินไปต้องบอกว่าการคอนโทรลบอลของช่องต่อวันนี้ได้ถูกเกมได้ค่อนข้างจะโหดเลยครับให้ลูกนี้ยาวแล้วยังติดบล็อกแล้วพิษให้มาทางขวาแต่มาไม่หายครับโอ้โหระหว่างนี้เสียไว้กับตัวไว้สี่เอาแล้วก็ปลุกต่อแต่เข้าซ้ายให้มาที่สูงจริงเราก็ปัดไม่หยุดเอาใต้ประตูตีไข่แตกอย่างน้อยๆครับมาแล้วครับหนึ่งประตูของตัวไว้สี่ครับเริ่มเกมมาได้นาทีเศษเท่านั้นครับเอากลับมาได้หรือเปล่าสำหรับโกมาเอฟซีครับเสียไป4ประตูก็จริงครับในครึ่งเวลาแรกแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาเหลืออีกเยอะครับเอาครับได้อย่างน้อยไล่กับมาเป็น1ประตู4ก็ยังดีครับ0ประตู4ครับไล่หน่อยไล่หน่อยแต่ถ้ามาบอกกับใจช้าใจก็ไม่ได้ถ้าไปปล่อยให้ยิงบ่อยๆไม่ใช่เรื่องดีเลยบีนไงบีบเข้าไปเลยบีบเข้าไปเลยบีบต่อประกบไว้เปลี่ยนได้ซ้ายเปลี่ยนได้ในการเอาช่องต่อแล้วจ่ายมาซ้ายสุดลูกนี้จังหวะสุดท้ายยังแก่ทิ้งออกหลังไปแล้วยังไงครับกรรมการให้ฟาวกับโอมาเอฟซีครับจังหวะเข้าไปสกัดบอลเข้าตัดผู้ดูตั้งเตะขึ้นมาจากแดนตัวเองครับตัวไม้สีโต้ขาดโดดขึ้นมาต่อเตะบอลไม่อยู่แล้วจังหวะนี้บิ๊กได้ไหมหน่อยได้หน่อยบิ๊กโต้เสียการถือลูกเอาไม่ถึงก็ตัดบอลได้แล้วหนิขึ้นมาทางซ้ายครับกดติดแล้วก็พยายามจะเล่นเกมเดี๋ยวท่อสองจังหวะนี้ไม่แม่นกันเองครับเรายกเท้าสูงแล้วก็เห็นลูกคุณคิดขึ้นมาสำหรับสมัยสี่ได้เร็วเลยครับไหลที่ทางซ้ายสื่อบีมเลยจังหวะนี้หูไปเสียบอลให้กับเข้าตอกแล้วไปสวนกลับแล้วต้องไหลขึ้นมาขวาหลุดเป็นพุ่งเลยครับก็ยิงแล้วชนเสาโอ้โหดวงดวงไม่หนีเสาโอ้โหบีมยืนอยู่สาวของโลกโลกแล้วเริ่มเลยยิงเองแล้วยิงบนสุดขาวมุมค่อนข้างจะเปิดแล้วก็จะพูดแต่ว่ายิงไม่เข้าเลยบีมระเบียบการออกมาขวาสุดแล้วมีเกอร์ขึ้นมาลองบอลทางด้านขวาบีมบีมแล้วยิงโอ้โหแล้วดูว่าตรงนี้มันง่ายเหลือเกินครับกองหลังกองหน้าก็มี2คนแต่ว่านี่ครับประกบกันห่างครับโอ้โหบีมาครับลงมาในครึ่งเวลาหน่อยครับยิงประตูที่5ให้กับช่องประกอบขึ้นนำอีกครั้งเป็น5ประตูต่อ1ครับได้ไปลูกครึ่งแล้วผมมา
ขยับที่1เป็นวางของช่องต่อครับบีได้โชว์ขอสั้นๆครับบีบีเข้าไปเลยเลยร้อนต่อไปตั้งใหม่ครับเกอล็อกหมด2คนครับเลยออกมาซ้ายครับพีคู่แล้วทางออกมาขวาสุดทีมผ่านมาแล้วโอ้โหยิงไปติดคู่เสาตัวต่อดูพ่อบอลอยู่ในแดนตัวเองอยู่ดีๆครับแล้วก็เนี่ยพยายามจะเล่นเกมเร็วถ้ามองข้ามแดนมาแล้วเนี่ยบอล1 2ของพวกเขาค่อนข้างจะแม่นแล้วสำหรับข้อมาต่อเนี่ยเปิดจังหวะแรกพุ่งป้างพุ่งป้างเนี่ยหลุดไปทำประตูได้เลยครับยิงลูกนี้ก็หลุดของเขาไปเองครับแล้วเข้าต่อถ้าเป็นตัวของผู้เล่นของเพชรนะก็บอกว่าไม่เห็นที่ยืนด้วยครับเอวแย่งบอลจากขาเลยครับหลายล่างท้ายไม่ถึงครับดักบอลได้ตีการออกมาซ้ายตีตรงกลางมีจ๊อบรออยู่แล้วไปต่อเขตโทษก็มีครับแต่ว่าเปิดลึกเกินไปเก็บเอาแล้วโอ้โหดูครับจะกลายเป็นยิงประตูทีมตัวเองครับสำหรับนี้ใช่จังหวะเกิดจะเสียเสาแรกเหมือนกันครับย้อนกลับมาเสาสองไม่มีใครเลยผมหมายสี่ซ็อกไล่โอ้โหดูว่าเป็นช่องเลยแล้วจังหวะนี้ให้มาซ้ายฟีนโอ้ต้องย้อนกลับไปตั้งใหม่แล้วเนี่ยเลือกเอาความแน่นอนไว้ก่อนแล้วสำหรับซ็อกต่อยังเก็บได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเป็นบอลบุกของช่องต่อครับซ็อกทางขวานี่เลื่อนลอยอยู่แต่เข้าซ้ายเล็กฟีนโอ้โหยิงนี่ตกก่อนเลยผมทิ้งออกมายังเก็บได้ครับจ็อบไปเอามาซ้ายครับบีมพลิกปั่นโค้งตรงนี้ทันแล้วกองหลังนิดนึงออกหลังก็ลูกเตะมุมทางด้านขวาของเข้ามาต่อครับถ้าลูกเกมก็เกิดเรื่องไปข้างทางเหมือนในครึ่งเวลาแรกครับการคลองบอลเปอร์เซ็นต์การคลองบอลต้องบอกว่าเป็นเข้ามาต่อที่ทำได้ดีกว่าครับตัวม้าเนี่ยต้องพยายามใช้เนี่ยจังหวะฉากสวยครับเจอยังเก็บมาได้ครับทางซ้ายบิ๊กแต่เข้าในเนี่ยดูครับเติมกันเป็นแผงครับเนี่ยต้องบอกว่าการให้บอลแล้วก็การเติมเกมของช่องมาต่อเล่นต้องบอกว่ารู้กันเลยครับเขาก็แต่ในทีมสูงครับแล้วดูว่าโอ้โหจ้องจังหวะที่ตั้งใจจะจ่ายเข้าไปครับผู้ทั้งคู่เป็นบางคนเนี่ยยิงเลยแล้วแต่ว่าเขาเป็นผู้ใจกว้างครับจ๊อบแล้วจบมาตั้งกันใหม่ที่ผู้สาวประตูเลยสำหรับช่องมาต่อเล่นสั้นๆครับเกิดแล้วหลอกสวยแล้วจังหวะนี้ดูครับเลี้ยงบอลอยู่กับตัวบิ๊กสายทะลุช่องมาเถาของมีหรือเปล่าตรงกลางบิ๊กหลอกหนึ่งแล้วยิงเถาอีกแล้วเถาสองยังเป็นช่องประกอบเก็บได้ทางขวาแล้วยิงสวนลูกนี้ก็เข้าด้านข้างหนักสายแล้วเสียบอลให้กับช่องต่อยแล้วไหลขึ้นมา3ต่อ2ครับเล็กแต่งแล้วตู้นี้ด้วยที่จะยิงเองครับเลี้ยงออกไปทางซ้ายมือแล้วก็ยิงหักข้อกลับไปที่ขวามือด้วยเองครับโอ้โหเป็นประตูที่โอ้ครับทำความช่องต่อครับซึ่งนำเป็น6ก็เป็นทำหนึ่งครับไปครับ
ดูว่าตอนนี้กลุ่มมาเล่นเลือดตัวผู้เล่นน้อยกว่า7คนครับโอ้โหอย่างที่บอกว่ากลุ่มมาวันนี้มา7คนพอดีเลยครับแล้วพอเนี่ยวิสังไม่ไหวแล้วก็ตอนนี้ไม่มีตัวเปลี่ยนครับยันมาเลยนะสื่อแล้วก็ว่องวันนี้ดีเข้าไปเรียบร้อยครับไอ้ป้าวอาจารย์ยันเข้ามายันเมื่อกี้ไอ้ป้าวเหรอไม่ต่างกันขอเล่นบอลทลายไปได้นะเป็น2ก็จะต่อ6ครับต่อโอ้โหเอ็มตัวนี้ให้มาตรงนี้ตกผู้สาวตัวไปยิงโอ้โหตัวยังมาติดกิริยาไว้แล้วสำหรับผู้สาวตัวของเข้ามาต่อครับถ้าจังหวะตัวแตะหลบไปแล้วก็จะเอาหวาไปปาดออกหลังไปได้ครับเปิดมาหมดทิ้งหัวได้ครับโผล่มาแล้วหลุดขึ้นมาทางซ้ายครับดูว่าของโคนของภาษาครับโอ้โหแล้วจันหล่อครับจันหล่อครับตัวสำรองครับตัวสำรองออกด้านนอกครับน้องเมื่อกี้เนี่ยขอความร่วมมือนิดนึงครับตัวสำรองของน้องหมอที่ดูแลยังไงต้องอยู่บริเวณด้านนอกสนามครับขอบคุณมากครับผมขอความร่วมมือแล้วขอบคุณมากครับลูกตั้งเตะขึ้นมาแล้วส่งลูกยาวเลยครับจังหวะนี้เก็บได้ทางขวา4ต่อ2ครับบิ๊กช่วยหน่อยโอ้โหเลือกเลยครับบิ๊กแล้วโอ้โหดีตอบโทษไปลูกเรียบร้อยเลยครับกลมมา4แล้วต่อโฟมเรียบร้อยอีกคนในลำบากเหลือเกินครับตัวนี้ตัวเล่นมาจังสัตว์พอดี7คนเลยครับโอ้โหเราให้ลูกนี้เลยร้องหายแล้วให้ออกมาขวาต่อเก็บได้แล้วเผลอจัดมาลูกนี้ก็ยังติดผู้เหมาตัวของเขาต่อให้ใช้ขาสะกิดออกข้างไปได้ต่อส่วนไม่ดีไหลออกมาพี่ต้าแล้วทางซ้ายมีเพื่อนเติมขึ้นมาจ๊อบเปลี่ยนยิงลูกนี้ก็ยังไปต่อตัวผู้เหมาตัวพี่เองหลอกดูว่าเปลี่ยนเสียเปลี่ยนครับพี่ต้าปัดสินใจยิงลูกนี้ก็ยังปัดทิ้งไม่ได้ครับเป็นลูกเตะเป็นทางด้านซ้ายของเข้ามาต่อกับเล่นสั้นเลยครับแก้ใจเลยคือยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเก็บบอลลงลูกนี้ตัวพี่ตามจะไปแย่งบอลขึ้นมาได้ครับรอเพื่อเติมทางขวาออกบอลลูกนี้ลึกเกินไปครับเหลือ5นาทีสุดเซ่ครับจะมีการเก็บตัวของด้านหน้าสนามเราเป็นช่องต่อครับ
กลับมาครับถอยบิ๊กออกไปครับต่อยังเคาะกันสั้นๆครับคุณไม้สี่เหลือตัวผู้เล่นน้อยคนหนึ่งคนเล่นลำบากเหลือเกินครับถือให้บอลมาสวยครับต่อโอ้โหจับบอลลูกนี้เสียบอลน่าจะเข้ามาตอกเล็กโอ้โหแตะต้องสายได้ยิงลูกนี้ว่าเป็นคนขาดเด้งออกหน้าเหนือมาไปสุดเส้นลูกนี้ไม่มีใครมาช่วยเลยครับตัวไอซีเอลเชอร์หลบให้ออกมาตรงกลางแล้วเล็กทางออกมาทางขวาพี่ตั้มดีเกอร์ถ้าสถานีดูยังแก้ไขขึ้นมาได้ครับเข้ามาต่อพี่ตั้มชีฟมาเถาสองไม่ถึงครับโต๊ะต่อเอาแล้วตอนนี้เราโตขึ้นมาเลยครับโปรไม้สี่สี่ยาอย่าดื้อโอ้โหดูว่าให้ขึ้นหน้าไม่ได้แล้วต่อไปเอาทางขวาโต๊ะเบิ้ลจังหวะเดียวนี้แหลกเกินไปครับแหลกดีแล้วดีแล้วโอ้ดูว่าผู้สาวตัวนี้เป็นเก็บบอลมาตั้งแล้วตอนนี้โอ้ไม่ทันครับเขาเลยยาวว่าครับเข้ามาต่อลูกนี้ก็ไม่มีใครแล้วในกรอบเขตโทษครับไปทิ้งอีกครั้งหนึ่งก่อนนี้ก็คงตั้งกลับมาได้ครับก๊อฟโอ้โหให้ลูกนี้เพื่อนเลยของเล่นครับใช่มาโอ้โหลูกนี้ได้ดีคือขาเลยครับแต่พอไม่อยู่จริงโอ้โหแล้วดาวหลุดขึ้นมาทางขวาโอ้โหตัดสินใจยิงลูกนี้ถ้าตรงกลางเนี่ยมีเพื่อนว่างอยู่สองคนเนี่ยข้าวกรอบตัดสินใจเร็วนิดนึงเขาเล่นเร็วเลยครับโปรไม้สี่เสียบอลให้กับช่องต่อยแล้วให้มาที่ว่างครับข้าวพี่ดาวปล่อยรอในระหว่างจ็อกแปดตู้นี้ยัดสามเหลี่ยมเข้าไปครับเป็นประตูที่8ได้กับช่องว่ากรอบโอ้โหนี่โกมาตอบจริงๆครับแม่สภาพร่างกายแล้วก็ตัวผู้เล่นครับวันนี้มีจับสัตว์ครับต้องบอกว่าเล่นได้หัวจิตหัวใจล้วนๆเลยครับหกคนที่เล่นอยู่ในสนามเนี่ยตอนนี้โกมาขาดความเล่นเลยครับโอ้เจอแบบช่องมาตอบ7คนแล้วก็ลูกเกมเหลือแต่ค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เอายาวอีกครั้งหนึ่งแล้วช่องตอบแม่นครับทางซ้ายมีเพื่อนรออยู่ครับจ๊อกจับบอลลงแล้วก็ล้อกลับหลังลูกนี้ให้กลับมาทางขวาเพราะยังได้อยู่ช่องตอบดีต๊อกจริงด้วยสายลูกนี้ก็โอ้โหดูครับออกเป็นเล็กครับโอ้เป็นประตูที่การแบบท้องขอวันนี้บทหนักเหลือเกินครับเดี๋ยวอีกนาทีเสร็จแล้วนะตอนนี้ผู้เล่นโซมาต้องกลับมาเล่นต่อสื่อให้ลูกนี้ได้แน่ครับแล้วกดน้อยกว่าแต่การโต้กลับก็ยังเป็นรองเหลือให้ยัดมาติดที่นี่เอ็ดให้ขึ้นมาทางขวาแล้ววันนี้ลึกเกินไปสีแดงสีแดงเจอวิ่งมาบังว่าออกข้างไปเลยเปิดประตูนี้แม่เก็บบอลแรกลงไม่ดีแต่ยังเก็บได้แล้วช่องก็หลอกพี่ซ้ำเด็กให้ทะลุช่องมาโอ้โหจังหวะนี้ตั้งใจจะแปะต่อให้เพื่อนจังหวะเดียวไม่แน่ครับเด็ก
คุณหนิงของยาวต่อในขึ้นหน้าลูกนี้แต่ก็ยังหลงขึ้นมาได้ครับเล็กมาเลยทำแบบก่อนข้าเนี่ยได้ลูกตุ๊กเลยเจอเป็นการทำมาทางขวาดีตอนนี้เวลาหมดแล้วโอ้โหแล้วทีมไทยวันนี้ก็ยังไม่ได้ครับผู้ตัดสินก็ปล่อยผู้เล่นยาวหมดเวลาการแข่งขันแล้วปล่อยเล่นผู้เล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้โหวันนี้เป็นตัวไม้สี่พ่ายให้กับเข้ามาเกาะไป2ก็จะ2-9ครับโอ้โหแต่ต้องยอมรับเลยครับเรื่องหัวจิตหัวใจของตัวไม้สี่ที่มี6คนก็เล่นไป6คนที่มีอยู่ครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองทีมจริงๆครับโดยเฉพาะตัวมาไม่เอาเล่นเพื่อตัวเล่นน้อยกว่าหนึ่งคนครับเดี๋ยวสัมผัสเดินเลยครับยังไงช่วงประกอบอยู่ในสนามก่อนครับขอถ่ายรูปนิดนึงครับ